ำไรเท่าไหร่ได้อะถ้าเธอขนได้วันละ30โลเธอก็ได้ไม่ต่ำกว่า60บาทนะ60บาทใช่หรออืมฉันจะฝากกับเพื่อนให้ถ้าเธออยากทำคนที่เจอที่สถานีเมื่อกี้นี่ไงล่ะเป็นไหนอ่ะนาคาน่ะนาคาชื่อแปลกนี้นะเธอรู้ไหมแปลว่าอะไรเขาเคยบอกว่าชื่อเขาน่ะแปลว่ามังกรเอ๊มังกรนี่หน้าตาเป็นยังไงนะผมเคยเห็นในหนังสือการ์ตูนน่ะตัวยาวเหมือนงูหน้าเหมือนยักษ์และมีเขี้ยวด้วยแล้วชื่อเธอล่ะเดี๋ยวก่อนให้ฉันทายแปลว่าฝนใช่ไหมทำไมเธอถึงรู้อ่ะดูเหมือนจะมีคนเคยบอกน่ะอ๋อจริงด้วยตอนป.3ไงที่ครูถามชื่อพวกเราน่ะครูยังบอกเลยว่าฉันทายอยู่ใกล้เธอน่ะต้องระวังหน่อยเดี๋ยวจะเปียกหมดผมลืมไปหมดเลยแหมเธอเนี่ยไม่น่าลืมเลยคราวเนี้ยไม่มีวันลืมแล้วล่ะตัวฝนเองก็เปียกเหมือนกัน